สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเมนูอาหารนะคะต้มแซ่บปลานิลใบมะขามอ่อนนะคะอันนี้คือใบมะขามอ่อนนะคะที่เราใส่ไปนะคะเราจะเป็นสูตรน้ำปลาร้านะคะกับข้าวคั่วนะคะนี่นะคะเป็นน้ำข้นนะคะเป็นน้ำข้นเลยค่ะให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วเรานี่ใบมะขามอ่อนเราไม่ใส่หมดเพราะเดี๋ยวเปรี้ยวนะคะนี่ก็ต้นหอมผักชีใส่ทีหลังนะคะให้เขาเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาหมึกนะคะด้วยปลาหมึกอันนี้ก็ใส่ปลาหมึกได้เลยค่ะเพราะน้ำมันเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาปลาหมึกใส่เลยจ้ะปลาหมึกต้องเอาไปลวกก่อนนะคะไม่ลวกมันจะเหม็นค่ะมันจะคาวมันจะออกจะเข้มข้นหน่อยนะคะพอดีแล้วนะคะเราจะใส่มะขามอ่อนไปไม่เพราะว่ามันจะเปรี้ยวแซ่บๆเลยจ้ะพอดีรสชาติพอดีของเราก็ใส่สักนิดนึงก็ได้เนาะคงจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่น้ำเดือดนิดนึงเราก็ใส่ต้นหอมผักชีไปแล้วกันให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ถ้าจะใส่พริกป่นก็ใส่ไปได้เลยนะจ๊ะนี้เราก็จะใส่นี่นะคะสักพักเราก็จะเอาขึ้นใส่พริกป่นไปอีกสักหน่อยก็ยังดีนะคะรสมันจะชาตินะคะจะเปรี้ยวด้วยมะขามนะเนี่ยเปรี้ยวๆแต่อร่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะเพราะเขาเดือดมากแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยจ้านะคะแล้วก็จะตักขึ้นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเอาทางหัวก่อนเนาะนี่ได้เลยจ้ะนี่นะคะหัวอันนี้เป็นน้ำข้นนะคะ
เราจะใส่ข้าวคั่วกับน้ำปลานะคะสูตรมะขามใบมะขามอ่อนนะคะแล้วก็จะใส่ปลา1ตัวพอแล้วใบมะขามอ่อนสดชื่นเลยค่ะใบมะขามอ่อนเนี่ยโล่งคอไปเลยนะคะโล่งคอเลยต้มยำนี่นะคะมันจะเหงื่อจะออกทันทีเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันจะแซ่บก็แซ่บไปตัวของเขาเองนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะนี่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยต้มยำใบมะต้มยำแซ่บใบมะขามอ่อนสูตรน้ำปลาร้าข้าวคั่วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ